แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวมูชะกันดั้ม Mark 3นะฮะอันนี้เป็น SDBB Legend นะครับก็จะเป็นในลายของตัว SD นั่นเองนะครับเรามาดูกันที่บ็อกซ์อาร์ตก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า SDBB เนี่ยตัวก่อนหน้านั้นมันจะเป็น Mark 3 Daishogun นะถ้าจำไม่ผิดนะที่รีวิวก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้จะเป็น Mark 3เหมือนกันนะแต่เป็นมูชะกันดั้มนะครับอันนี้ก็เป็นด้านข้างกล่องนะครับก็จะมีอยู่2ล่างนะครับก็เป็น Light Armor Type นะครับแล้วก็จะเป็นล่างนี้นะฮะ Mark 3นะฮะมูชะกันดั้มนะครับนี่ก็จะเป็นอาวุธนะฮะแล้วก็โล่นะฮะแล้วก็มีตัวดาบนะฮะตัวอาวุธเนี่ยชื่อค่อนข้างจะอ่านยากหน่อยฮะซันซะโนยารินะฮะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจินโคจินโลเคนหรือว่างินโลเคนหรือเปล่านะอันนี้ก็จะโล่นะฮะโล่ก็จะมีชื่อเรียกว่าชิโรกาเนโนทาเตะนะครับคือถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็คร่าวๆมี3อย่างนะครับคือมีง้าวนะฮะมีดาบและมีโล่นั่นเองนะฮะประมาณนี้อันนี้จะเป็น SDBB Legend ในลำดับที่404นะครับผมนี่ก็จะเป็นรูปจากในอาร์ตเวิร์กนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีการ์ตูนเป็นของตัวเองด้วยหรือเปล่านะฮะโอเคมีชิ้นทองอยู่1ชิ้นนะก็คือชิ้นเขานั่นเองนะครับราคา 1,300 เยนนะราคาน่ารักน่ารักประมาณ300กว่าบาท400น่าจะประมาณนี้นะฮะโอเคแกะกล่องมาเลยนะครับก็มาดูที่ถุงก่อนแล้วกันนะฮะ1นะครับ2 3 4 5แล้วก็6อันนี้เป็นเขาเป็นสีทองนะฮะมีทั้งหมด6ถุงนะครับแล้วก็คู่มือนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันก่อนเลยแล้วกันครับผมก็สำหรับคู่มือของมูชะกันดั้มมาสทรีนะฮะก็จะเป็นแผ่นพับนะฮะเล็กๆนะครับก็จะมีการ์ตูนนะครับมาให้อ่านด้วยนะฮะอันนี้จะเขียนว่าเป็น Regent นะฮะ14ซึ่งก็บอกตรงๆว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้ตามตั้งแต่แรกนะฮะก็จะเป็นแผ่นพับ3หน้าครับง่ายๆครับสั้นๆการต่อก็ไม่น่ายุ่งยากแน่นอนครับตามสไตล์ SD นะฮะแต่ว่าชิ้นส่วนที่เขาให้มาส่วนใหญ่จะเป็นแผงที่หักมาจากชิ้นส่วนอื่นๆนะฮะก็จะเป็นแผงที่ไม่ได้เต็มแผงครับเป็นเสี้ยวของแผงอื่นๆนะฮะเล็กๆเท่าที่เห็นเนี่ยนะโอเคการต่อก็มีแค่2หน้าหน้า1หน้า2แค่นั้นเองนะพอด้านหลังมันเป็นการ์ตูนกับแอคชั่นแล้วก็หน้าปกต่อมีแค่2หน้านี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนกันก่อนเลยแล้วกันครับแผง A นะครับก็จะเป็นชิ้นสีเงินนะที่เคลือบเงามาให้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีสีแดงอยู่1ชิ้นนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นทรงของหน้ากากแล้วก็หมวกนะฮะเป็นลำตัวแล้วก็น่าจะเป็นขาเนาะแผง A1 นะครับเป็นหมวกนะฮะแล้วก็เป็นเกราะหน้าอกนะฮะชิ้นนี้ก็น่าจะเป็นตัวแบ็คแพ็คนะครับผมแผง A3 นะครับจะเป็นชิ้นส่วนของเท้านะฮะก็จะมีสีดำสีแดงแล้วก็สีเงินนะครับแล้วก็จะมีอีกแผงนะครับที่เป็นแผง A5 นะครับก็จะเป็นตรงส่วนนี้นะฮะที่เหมือนกันนะฮะโดยที่แผง A5 นะครับจะเพิ่มชิ้นดาบและชิ้นโล่มานะฮะแผง B1 นะครับเป็นชิ้นส่วนสีดำ3ชิ้นนะฮะแล้วก็แผง B2 นะครับก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะฮะอีก2ชิ้นนะครับผมแผง C ครับผมก็เป็นสีดำทั้งแผงเลยนะฮะแผง D1 นะครับแล้วก็แผง D2 นะฮะแผง D4 นะครับชิ้นส่วนนะครับที่เป็นสีทองนะครับอันนี้เป็นเคลียร์เงานะครับมาให้ด้วยนะฮะแผง PC ครับสติกเกอร์ฟอยล์นะฮะ1แผ่นสำหรับตัวมูชากันดั้มมาร์ค3นะฮะมีทั้งหมด11แผงนะฮะแต่ว่าจะเป็นแผงเล็กๆนะฮะไม่กี่ชิ้นจะมากกว่านะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์มาอีก1แผ่นนะครับสำหรับขั้นตอนในการประกอบนะฮะในคู่มือก็มีแค่2หน้าเท่านั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่าครับผมWe'll be right back.
โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ฟอร์มของตัว Right Armor Type มาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเป็น SD นะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรเท่าไหร่นะฮะจุดขยับนะครับก็ไม่ได้ว่าจะมีเยอะนะฮะก็สามารถขยับคอได้อย่างนี้นะฮะหมุนได้รอบนะครับในการเปลี่ยนดวงตานะครับเราก็แค่ถอดหมวกออกนะฮะแล้วก็สลับตรงลูกตาไปอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยทำให้ดูนะตัวแขนนะครับเป็นบอลจอยนะหมุนได้รอบนะฮะตรงนี้นะครับขยับได้นิดหน่อยนะฮะแล้วก็ตรงต้นแขนตรงนี้นะครับหมุนได้นะฮะตัวเอวนะครับหมุนได้ประมาณนี้นะครับจะติดตรงด้านหลังนิดนึงนะครับตัวขานะครับมันจะเป็นบอลจอยนะครับที่ติดมานะฮะจะเป็นแบบตรงๆนะฮะมันก็จะทำให้หมุนได้แค่นี้นะฮะตัวขาขยับไม่ได้นะครับตัวเท้านะครับก็จะเป็นบอลจอยอีกเหมือนกันนะครับก็จะหมุนได้ไปมาอย่างนี้นะฮะขยับขึ้นลงนะครับเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะฮะขยับคร่าวๆนะฮะก็ประมาณนี้ครับตามสไตล์ SD นะฮะเล็กๆนะฮะการแกะการต่อชิ้นส่วนนั้นถือว่าง่ายนะครับตัวเกจนั้นมีมาน้อยนะฮะก็สามารถใช้มือบิดชิ้นส่วนได้ในบางส่วนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ชุดเกราะให้เต็มยศกันเลยดีกว่านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมุชะกันดั้มมาร์ค3ครับก็อย่างที่เห็นนะฮะว่ามันจะมีเดี๋ยวนะฮะขอให้ดูอันนี้ก่อนมันจะมีชิ้นส่วนนะที่ไม่ได้ใช้ในเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นขานะครับอันนี้ก็เป็นถ้าจะเป็นช่วงเอวนะอันนี้คือแผงที่ไม่ได้ใช้นะก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะการต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับชิ้นส่วนก็อย่างที่บอกไปสามารถบิดออกมาได้จากแผงได้เลยนะฮะตัวเกจก็เป็นชิ้นเล็กนะครับมีส่วนที่เป็นสีทองก็คือตรงเขานะฮะมันสะท้อนแสงมากเลยทีเดียวอาวุธก็มีตามคู่มือที่บอกมานะก็จะมีทั้งดาบแล้วก็ง้าวนะครับที่เป็น3ง่ามอันนี้นะฮะแล้วก็มีโล่นะฮะเท่านี้เองนะครับจุดขยับก็ขยับไปให้ดูแล้วนะครับสำหรับตัวนี้มันก็คือการใส่เกราะเพิ่มเติมเท่านั้นเองมันไม่มีเกราะขานะครับมันมีแค่เกราะตรงหน้าอกนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับที่เป็นแบ็คแพ็คนะครับแล้วก็ตรงหัวไหล่นะฮะเพิ่มมาเท่านี้เองนะฮะการทำแอคชั่นต่างๆก็พอประมาณนะสำหรับตัว SD นะฮะราคา 1,300 เยนนะครับก็ไม่ได้ถือว่าหวือหวาอะไรนะฮะยังมีชิ้นส่วนมืออยู่อีกนะฮะที่เป็นมือแบบนี้นะฮะอะไรเนี่ยยกนิ้วโป้งเนี่ยแล้วก็มือแบบอย่างนี้นะฮะชู3นิ้วนะครับก็ไว้เล่นเป็นแอคชั่นประกอบกันได้นะฮะโอเคสำหรับตัวมูชะกันดั้มมาร์ค3นะฮะก็คร่าวๆนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะฮะก็จะเป็นตัววน360องศาให้ดูรอบๆตัวแล้วกันนะครับสำหรับตัวมูชะกันดั้มมาร์ค3นะครับได้รับการสนับสนุนนะครับรีวิวจากทางร้านกันพาวินเลดอีกเช่นเคยนะครับมีลิงก์สั่งซื้อที่ใต้ล่างนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะฮะก็คอมเมนต์ที่ใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่เคยกดติดตามหรือกด Subscribe หรือกดกระดิ่งนะครับช่วยกดให้ด้วยหน่อยแล้วกันนะครับผมเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดนะครับในคลิปต่อๆไปของผมนะฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม